มีอวิชชาห้อหุ้มห่ออยู่ในจิตใจของเรานั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้คือไม่รู้จักตัวเองเลยแต่อยากรู้จักคนอื่นเป็นเรื่องแปลกมากที่มนุษย์เราอยากรู้โลกภายนอกแต่ไม่รู้โลกของตัวเองตัวเองมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มีตับไตไส้ปอดอาหารเก่าใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองมีอยู่ภายในนี้เราไม่รู้เลยเราไปรู้เรื่องของคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้รู้แล้วทำอะไรได้รู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัณหาอุปาทานได้เลยนั่นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนคือการน้อมเข้ามาดูตัวเองโอปนัญญิโกมาดูกายของเรานั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรมันทุกข์อย่างไรนั่งแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรยืนแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์จากความไม่เที่ยงนั่นแหละมันมีสภาพที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายมันมีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้ความเป็นจริงของร่างกายเนี่ยที่มันมีสภาพที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่เพิ่มพูนเราก็จะไม่รู้เลยฉะนั้นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องมาขวนขวายเพราะอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดพระเจ้าสอนอยู่ที่ตัวเราพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เขาเก็บไว้ในตู้หลายเล่มมันเขากลั่นกรองออกมาจากกายใจนี่เองกายกับใจนี่เองไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ตัวไม่ใช่อยู่ในตู้ในตู้นั่นเป็นการเรียนรู้แต่การรู้แจ้งเห็นจริงต้องกลับมาดูที่ตัวเราดูที่กายที่ใจเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกข์ทุกข์มันเกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบตาเราเป็นสื่อหูเราเป็นสื่อจมูกลิ้นกายใจเราเป็นสื่อเหมือนตามองเห็นรูปเนี่ยที่จริงตาไม่รับรู้ตามีหน้าที่มองแต่หน้าที่รู้คือจิตจิตเป็นตัวรู้รู้ว่ารูปนั้นสวยรูปนั้นไม่สวยคือการปรุงแต่งของจิตจิตชอบก็บอกว่าสวยจิตไม่ชอบก็บอกว่าไม่สวยถ้าเรารู้ทันจิตเราก็สามารถระงับยับยั้งความรักความชังได้เห็นรูปก็เฉยได้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราสามารถควบคุมอายตนะของตัวเองได้ก็ไม่เดือดร้อนเห็นไหมถ้าเราเห็นรูปเราไม่รักไม่ชังมันก็เฉยเราไม่ต้องดิ้นรนถ้าเราเห็นรูปเราพอใจก็ต้องดิ้นรนอยากเห็นรูปนั้นอีกอยากอยู่ใกล้รูปนั้นอีกอยากได้รูปนั้นอีกมีการขวนขวายมีการแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์กลัวว่ารูปนั้นจะจากเราไปกลัวเราจะจากรูปนั้นไปเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะรูปนั้นเพราะเสียงนั้นที่เราพอใจไม่พอใจมันเกิดทุกข์ทันทีนี่แหละวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องรู้ให้ทันการกระทบสัมผัสคืออายตนะทั้งภายในภายนอกนั่นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ปฏิบัตินึกว่าไม่สำคัญที่จริงหลักของศาสนาพุทธคือการดำรงชีพคือดำรงตนเองในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิพระเจ้าสอนให้เดินทางสายกลางถ้าเราไม่ได้เดินทางสายกลางมันสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งบางคนก็รักมากบางคนก็ชังมากมันไม่ได้อยู่ในทางสายกลางที่พระเจ้าทรงสอนไม่ได้มองอะไรด้วยความเป็นกลางจิตใจไม่เป็นกลางเมื่อจิตใจของเราไม่เป็นกลางจิตใจเราก็รุ่มหลงฝักใฝ่อยู่ในรักในชังในโลภในโกรธบางทีก็โลภมากบางทีก็หลงมากบางทีก็โกรธมากทำให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจของตัวเอง
งั้นสิ่งที่เรามาทำในวันนี้ส่งท้ายปีเก่าคือการมาดูกายดูวาจาดูใจของเราควบคุมอายตนะให้ได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขคนที่ควบคุมตัวเองได้คนโทนตัวเองได้คนนั้นก็มีความสุขฉะนั้นไม่ว่าปีใหม่หรือปีเก่าที่จริงแล้วมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ตัวเราว่าเราจะทำวันนี้ให้ดีถ้าวันนี้ดีวันไหนๆก็ดีแต่ถ้าวันไหนที่ปีใหม่เรายังไม่ได้ทำดียังไม่ได้พูดดียังไม่ได้คิดดีเราก็เป็นคนดีไม่ได้ดังนั้นบุญกุศลมันก็ไม่เกิดทานเราก็ไม่เคยให้ศีลเราก็ไม่เคยรักษาภาวนาเราก็ไม่เคยทำมันก็ไม่สามารถจะตั้งตนอยู่ในความดีได้งั้นวันดีที่พุทธเจ้าบอกที่มีการสวดชยันโตนะถ้าแปลมาแล้วเวลาใดที่เราทำดีชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีแต่วันไหนขณะใดที่เราทำความชั่วมันไม่ดีเลยมันมีแต่บาปมีแต่อกุศลฉะนั้นไอ้เลิกเนี่ยที่เราไปยึดว่าต้องปีใหม่มาทำความดีทำบางคนทำแค่เพียงชั่วโมงเดียวสวดมนต์ข้ามปีไปสวดวันที่จะใกล้ถึง24นาฬิกาของวันที่31คาบเกี่ยวกับวันที่1ทำแค่ชั่วโมงเดียวบอกว่าฉันนี่สวดมนต์ข้ามปีไม่ใช่โยมมันต้องสวดทั้งปีก็เรียกว่าสวดข้ามปีไม่ใช่มาสวดชั่วโมงเดียวบอกว่าฉันนี่สวดมนต์ข้ามปีมันเป็นไปได้ยากโยมนั้นคนเราเนี่ยที่จริงแล้วมันต้องทำดีทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันต้องทำใจของเราให้ใหม่ขึ้นมาของเดิมของเก่ามันมีความโลภความโกรธความหลงหนาแน่นไปหมดใครว่าไม่ได้ใครติไม่ได้มันมีอารมณ์ตาเห็นรูปก็อดรักอดชังไม่ได้หูได้ยินเสียงก็อดปรุงแต่งไม่ได้เสียงนั้นดีเสียงนั้นไม่ดีจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจก็ว้าวุ่นไปหมดหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยแล้วเราจะไปอาบุญกุศลที่ไหนมาท่านพุทธองค์จึงสอนให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีแต่วันนี้วันที่เรามาทำดีกันเนี่ยส่งท้ายปีเก่าเนี่ยพอเราข้ามไปปีใหม่เราก็ย้อนกลับมาดูอเราทำความดีไว้เรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมใช่ไหมกลายเป็นอดีตที่ดีเพราะอะไรเพราะปัจจุบันที่เราทำเนี่ยมันทำความดีปัจจุบันมันกลายเป็นเหตุของอดีตกลายเป็นผลของอนาคตปัจจุบันดีมันก็ดีหมดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีมาแก้ไขปัจจุบันนี่แหละถ้าเราจะย้อนไปแก้ไขอดีตมันแก้ไขไม่ได้แต่ต้องแก้ไขปัจจุบันนี่ถึงจะแก้ไขได้เพราะปัจจุบันมันจะกลายเป็นอดีตอีกไม่ช้าอนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี้เองถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีตั้งตนเป็นคนดีอนาคตมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหมือนเราปลูกทุเรียนปลูกขนุนผลของมันก็ต้องเป็นทุเรียนเป็นขนุนมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้งั้นปัจจุบันนี้เราทำดีคิดดีพูดดีอดีตก็กลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีนั้นทั้งอดีตอนาคตเนี่ยมันไปจากปัจจุบันทั้งหมดพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันแก้ปัจจุบันนี่เห็นปัจจุบันนี่แก้ได้หมดอดีตเราแก้ไม่ได้เพราะผ่านมาแล้วย้อนเวลาไม่ได้เงินหลายๆเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีนี้2560ปีรกาปีไก่กำลังจะจากไปอีก2วันปีใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่คือปีจอเราก็ยึดถือกันนะบางคนก็ไปสะเดาะเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลว่าเกิดมาปีชงปีไม่ดีต้องไปทำดีที่จริงมันต้องทำดีทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะวันเดียวปีใหม่มันต้องทำทุกวันมันเราทานข้าวนะเราทานวันเดียวมันอยู่ได้ถึงวันไหมโยม
ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปไม่ได้เช้าทานแล้วต้องไปเที่ยงต้องไปทานอีกเย็นต้องไปทานอีกดึกต้องไปทานอีกไม่งั้นอยู่ไม่ได้นี่เราทำบุญวันเดียวบอกว่าอยู่ได้ตลอดปีมันเป็นไปได้ไหมตามหลักมันเป็นไปไม่ได้โยมมันต้องทำทุกวันบุญเนี่ยเราอยู่ได้บุญโยมมนุษย์นี่อยู่ได้บุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกอีกจำนวนไม่น้อยพยายามเกิดไม่ได้เห็นไหมเขาพยายามแล้วแต่เกิดไม่ได้เขาไม่มีบุญเขาทะเลาะทะเลอยู่ในท้อง3 เดือน4 เดือนไปแล้วหรือโผล่พ้นมาได้นาทีเดียวแม่เอาไปโยนทิ้งแล้วเห็นไหมมีข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้เองโยนมาจากตึกชั้นบนชั้นที่4เห็นไหมจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นไม่ได้โยมบุญไม่มีไม่ได้ทำเอาไว้ให้เรานี่ทำบุญไว้ลืมว่าตัวเองเป็นคนมีบุญไม่ได้ทำต่อไม่ได้ต่อเนื่องเดี๋ยวบุญก็หมดโยมบุญหมดแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีความสุขนะกลับมาเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะความเป็นมนุษย์การไปสวรรค์นั้นต้องมีบุญมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นตัวช่วยให้ไปดีสุคติแต่ถ้าเราไม่ทำมัวเพลิดเพลินมัวหลงไหลอยู่ลืมความเป็นมนุษย์ว่าเราได้มาอย่างไรบางคนไม่สนใจด้วยซ้ำไปดีกว่าฉันเกิดเป็นมนุษย์แล้วต่อไปตายก็เป็นมนุษย์จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาไว้ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็เป็นได้ยากเหมือนกันเห็นไหมในโลกนี้คนที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์มันก็มีมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ก็มีเห็นไหมขาดตกบกพร่องเกิดมาแล้วพิกลพิการง่อยเปลี่ยเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะมากมายบางคนเกิดมามีโรคตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นเพราะเหตุใดเพราะบาปอกุศลที่เขาทำเอาไว้มันให้ผลอยู่มันให้ผลเกิดมาแล้วต้องทนทุกข์ทรมานบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุขต่างกับคนที่มีบุญคนที่มีบุญจริงๆเห็นไหมเขาเกิดมาในตระกูลที่มั่งมีสีสุขเขาทำบุญกับเขาไว้เขาให้ทานไปมากเกิดมานี่เขาเกิดในตระกูลที่รวยเลยเป็นเศรษฐีเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองเพราะเขาสร้างของเขาไว้ไม่ต้องไปอิจฉาเขาสร้างไว้คนไม่ได้สร้างไม่ได้ทำก็ไม่สามารถจะไปเกิดอย่างนั้นได้นั้นคนเราก็เลยประมาทไม่สร้างไม่ทำบางคนเกิดมาเห็นไหมที่กินไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่ไม่มีไปที่ไหนก็ถูกเขาไล่ไปขอเขาก็ไม่ให้ก็ไม่เคยให้ใครไว้เลยไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เคยบริจาคทานบริจาคทรัพย์อะไรเลยเกิดมาก็เป็นคนยากจนอนาถาไปขอเขาก็ไม่ให้อดมื้อกินมื้อบางทีอดหลายมื้อที่นอนไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ทำเอาไว้ไงทานไม่เคยให้เอาไว้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ที่ลำบากฉะนั้นเราต้องคิดให้รอบคอบเป็นมนุษย์เนี่ยมีสติมีปัญญาเอาไว้ทำไมเอาไว้คิดเอาไว้พิจารณาดูรอบๆข้างเราทำไมคนเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแม้แต่ในคนในตระกูลเดียวกันพี่น้องคลานตามกันออกมาก็ยังไม่เหมือนกันก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างทำเอาไว้ถึงแม้จะทำบุญร่วมกันมาคือได้มาอยู่ร่วมกันแต่นิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็มีเมตตาบางคนก็มีความโกรธบางคนก็มีความโลภเป็นที่ตั้งเนี่ยมันต่างกันตรงที่เหตุปัจจัยนิสัยที่ตัวเองสร้างสมมานั้นสิ่งเหล่านี้จึงบ่งบอกถึงอุปนิสัยคือกรรมที่ตัวเองกระทำมาไว้พุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมไม่มีกรรมไม่เกิดแล้ว
คนหมดกรรมเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดแล้วนั่นก็เรียกว่าคนหมดกรรมไม่มีกรรมแล้วคือไม่เกิดคนที่ยังเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังมีกรรมอยู่ยังไม่หมดกรรมคนที่หมดกรรมคือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกชาตินี้ชาติสุดท้ายปฏิบัติถึงความดับทุกข์แล้วไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดเกิดเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นนั่นการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาในทางพุทธศาสนาเราต้องมาดูที่ตัวเราที่เรามีทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากเกิดยินดีในการเกิดของตัวเองเราไม่เบื่อหน่ายในการเกิดทั้งที่เกิดมามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่งก็ทุกข์เนี่ยขยับแล้วขยับอีกเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาลุกไปก็ไปยืนแป๊บหนึ่งก็ทุกข์อีกแล้ว5นาที10นาทีก็ทุกข์ไปเดินหน้านาที10นาทีก็ทุกข์อยู่ท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นน่ะโยมเพราะร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์5เนี่ยขันธ์5มันเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกข์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงดับขันธ์5เสียได้ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณคือความคิดเสียได้เมื่อดับความคิดคือหยุดความคิดของตัวเองเสียได้ก็ไม่มีการเกิดเมื่อคนเราเนี่ยที่ปรารถนาการเกิดเนี่ยคือยังมีทุกข์อยู่นั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักวิถีจิตของตัวเองนะคนเรามันจะทุกข์จะสุขเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจนะกายนี้เป็นส่วนประกอบภายนอกที่สำคัญคือจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราไปมุ่งเน้นกันอย่างอื่นไปแข่งขันทางด้านวัตถุต้องรวยต้องดีมีคนยกย่องนับหน้าถือตามียศมีตำแหน่งคนเราไปมุ่งเน้นเอาอย่างนั้นกันเกิดมาก็ไปแย่งกันแย่งยศแย่งลาภแย่งตำแหน่งแย่งกันใหญ่แต่เวลาตายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหมดลมแล้วยศก็ช่วยไม่ได้ตำแหน่งก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินก็ช่วยไม่ได้ข้าทาสบริวารก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์มันอยู่ที่การกระทำกายวาจาใจนี่เองถ้าทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาบุคคลนั้นก็มีบุญบุญเป็นผู้นำไปสู่สุคติแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจเขาก็ได้แต่บาปไปตายแล้วไปไหนบาปไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน4จำพวกเห็นไหมไปสู่อบายภูมิภูมิที่ต่ำนะได้รับแต่ความทุกข์ทรมานนั้นคนเราเนี่ยต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างต้องพิจารณาให้ดีเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเป็นมนุษย์แล้วไม่สนใจอย่างอื่นไม่ใช่มันต้องศึกษาหาความรู้ว่ามนุษย์ที่มาของมนุษย์เนี่ยมาอย่างไรทำไมต้องเป็นมนุษย์เป็นอย่างอื่นนะแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไมสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำอะไรไม่ได้เห็นไหมถ้าไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทำอะไรไม่ได้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้คือไม่สามารถทำความดีได้เลยน่าเสียดายเสียดายภพชาติที่เกิดมาเขาไม่รู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรควรสร้างอะไรควรทำเขาไม่รู้แม้เราจะสอนเขายังไงเขาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องบุญไม่รู้เรื่องบาปแต่มนุษย์นี่รู้แต่ไม่ทำรู้แล้วไม่ทำโยมมนุษย์นี่รู้ทุกอย่างเรียนก็สูงบางคนเรียนจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์จบเมืองนอกเมืองนามาจบมาทำมาหากินโยมไม่ใช่จบมาช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มันพ้นไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แล้วไม่ใช่พ้นนรกไม่พ้นไม่ได้โยม
ตราบใดที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังไม่สละออกความพ้นจากนรกก็ยังไม่สามารถจะช่วยใครได้สู้กับคนไม่รู้หนังสือเลยแต่รู้จักบาปบุญคุณโทษเราลองศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะพระอริยะคือผู้ที่เจริญแล้วบางรูปบางท่านบางองค์ท่านก็เป็นชาวนาชาวไร่ท่านไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์เลยอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่เสาพระสายกรรมฐานเนี่ยที่สำเร็จมรรคผลเนี่ยเราไปอ่านประวัติท่านไม่ได้จบด็อกเตอร์เลยแต่ท่านมาเรียนรู้เรื่องกิเลสสามารถดับความโลภดับความโกรธดับความหลงได้สามารถเอาตัวรอดได้ช่วยนำพาคนให้มีศีลมีธรรมมากมายแต่พวกด็อกเตอร์เนี่ยช่วยใครไม่ได้โยมเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ได้เรียนเรื่องของความดับทุกข์มาเรียนของเรื่องธรรมะหากินความเป็นอยู่จบวิชานั้นจบวิชานี้มาเพื่อธรรมะหากินเขามีปัญญาทางโลกแต่ไม่มีปัญญาทางธรรมนี่ไม่ได้ว่าแต่พูดให้ฟังว่าการจบด็อกเตอร์บางคนไม่ได้สนใจธรรมะก็ไม่สามารถจะนำพาตัวเองไปสู่ความดับทุกข์ได้ดังนั้นความดับทุกข์นี่ขึ้นอยู่กับการสนใจใส่ใจคนไหนมีสติคนไหนมีสมาธิคนไหนมีปัญญาคนนั้นก็สามารถดับทุกข์ได้ไม่ต้องจบด็อกเตอร์จบการเรียนรู้ที่กายที่ใจเนี่ยแยกกายให้ออกว่ากายนี้มีอะไรบ้างดินน้ำลมไฟอะไรเป็นดินอะไรเป็นน้ำอะไรเป็นลมอะไรเป็นไฟสามารถเห็นธาตุแท้ของกายเนี่ยดินน้ำลมไฟที่ประกอบรวมตัวกันเป็นธาตุที่เป็นร่างกายเรานี้ได้แยกสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ของตัวเองได้กำหนดรู้ได้คนนั้นแหละสามารถดับทุกข์ได้ไม่ต้องเรียนจบปริญญาเพราะปริญญานั้นเรียนแล้วไม่รู้จบเดี๋ยววิชานั้นเดี๋ยววิชานี้เดี๋ยวคะแนนนั้นคะแนนนี้มันแยกออกไปเยอะแยะไม่จบไม่สิ้นแต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนแล้วจบหลักสูตรไม่ต้องเรียนอีกต่อไปวันไหนจบหลักสูตรคือเป็นพระอรหันต์แล้วหลุดพ้นแล้วไม่ต้องเรียนต่อไปจบถือว่าจบแล้วคนไหนเรียนทางโลกเนี่ยไม่มีมันหาวิธีจบไม่ได้มีคะแนนนี้แล้วก็มีคะแนนอื่นแยกออกไปคนนั้นมาคิดค้นคะแนนอื่นไปต่อไปอีกต้องเรียนต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นแต่หลักของพุทธศาสนานี้ถ้าจบแล้วจบเลยไม่มีคะแนนต่อไปเพราะมันเป็นที่สุดแล้วเป็นวิชาสูงสุดแล้วเมื่อเข้าถึงวิชาที่สูงสุดแล้วไม่ต้องเรียนอีกต่อไปมันคนเดินทวนน้ำไปถึงต้นน้ำแล้วก็ไม่ต้องเดินอีกต่อไปคนไหนเดินตามน้ำเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดทางโลกกับทางธรรมมันสวนกันอย่างนี้ถ้าทางธรรมก็เหมือนการเดินทวนน้ำมันเหนื่อยมันยากมันลำบากแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องเดินมีจุดจบไม่ต้องเดินอีกต่อไปถึงที่หมายแล้วจบกันแต่ถ้าเดินตามน้ำมันสบายโยมมันไหลไปน้ำมันพาไปทางโลกกระแสโลกเนี่ยมันพาไปไหนไปสู่แม่น้ำไปสู่ทะเลไปสู่มหาสมุทรหาฝั่งไม่เจอเราก็กระเสือกกระสนว่ายหาฝั่งกันอยู่เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอฝั่งนิพพานนี่ไม่เจอสักทีอันดับทุกข์ไม่ได้มีแต่ความทุกข์นั้นคนเราก็แสวงหาเนี่ยว่าทำไงให้มีความสุขเชื่อว่าทุกคนปรารถนาความสุขกันทุกคนแต่ความสุขที่แท้จริงที่พุทธเจ้าทรงสอนน่ะเราลองเปรียบเทียบดูว่าพระพุทธเจ้ามาจากไหนมาจากกษัตริย์มีประสาท3ฤดูมีข้าทาสมีบริวารมีนางสนมบำรุงบำเรอทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทำไมพระองค์หนีออกมาทำไมไม่อยู่ในปราสาท
ทำไมไม่อยู่กับความสุขที่พระองค์มีมเหสีนางพิมพามีพระโอรสราหุลทำไมพระองค์เสด็จหนีออกมาทำไมไม่อยู่อย่างนั้นนะมีทุกอย่างพร้อมหมดมันไม่ใช่เหตุแห่งความสุขเห็นไหมพระองค์ทดสอบมาหมดแล้วพระองค์จึงยืนยันว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ความสุขมีประสาทสามฤดูก็ไม่ใช่ความสุขมีครอบครัวก็ไม่ใช่หนทางแห่งความสุขการประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละคือหนทางแห่งความสุขเห็นไหมพระองค์ประกาศพรหมจรรย์แล้วก็ทำที่สุดของพรหมจรรย์นั้นถึงแล้วด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่างอื่นเลยนั้นพวกเราในแสวงหาแต่ความสุขที่พุทธเจ้าทรงสละหมดแล้วแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ครอบครัวพวกเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้กันซึ่งมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่ใช่ความสุขใช่ไหมมีห่วงมีห่วงแล้วก็มีการข่าวที่ได้ยินทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์มีบ่อยมากเลยคือการหึงหวงพอหึงหวงเสร็จก็การมีการเข่นฆ่ากันเพราะความหวงเพราะความรักมากหวงมากคิดว่าคู่ของตัวเองจะปันใจให้ชายอื่นให้หญิงอื่นก็เกิดการเอาถึงชีวิตเลยมีมากในสังคมไทยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นสังคมของชาวพุทธสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของความรักความชังที่เราไม่ได้รู้จักมันเลยไม่ได้แสวงหาเลยว่าอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้เกิดจากเราไม่สนใจเรื่องของธรรมะหรือว่าธรรมะอยู่ข้างนอกเป็นของพระเป็นของนักบวชไม่ใช่ธรรมะเป็นของทุกคนอยู่ในตัวเรานี่แหละเราปฏิบัติได้เมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นธรรมะนี่นำมาซึ่งความสุขไม่ใช่อยู่ที่ใครไม่ใช่อยู่ในตู้ไม่ได้อยู่ในโบสถ์มันอยู่ที่ตัวเราธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าจึงสอนให้โอปัญญิโกน้อมก็มาดูตัวเรานะหลับตาลืมตาเห็นว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองได้มันจะไม่เสียหายเลยไม่เดือดร้อนเลยไอ้ที่มันเดือดร้อนเพราะเราคุมมันไม่ได้มันโกรธขึ้นมาคุมไม่ได้ทำร้ายคนโน้นทำร้ายคนนี้ตัวเองก็ถูกทำร้ายไปด้วยติดคุกติดตารางหนีไม่พ้นเห็นไหมมันมีผลต่อเนื่องหมดเลยเพียงแต่เราควบคุมมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราเห็นมันก่อนอ๋อนี่ความโลภนี่ความโกรธเห็นแล้วเราก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่ใส่ใจไม่สนใจมันนี่มันเป็นของไม่ดีไม่ควรเอาไว้เพราะความโลภมันเกิดขึ้นในใจก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นความโลภของไม่ดีเอาไว้ทำไมใจเรานี่ควรจะเอาของดีไปไว้ปีเก่าปีใหม่ปีไหนก็แล้วแต่ใจเรานี่ต้องเป็นใจที่ดีเอาของดีไปไว้ในใจไอ้ของไม่ดีเอาไปไว้ทำไมโยมมันก็เสียหมดหมักหมมไว้นานก็เสียนานเสียมากใจที่ไม่ดีเนี่ยคนเรานี่ชอบสะสมคนนั้นพูดไม่ดีกับเราคนนั้นทำไม่ดีกับเรามันสะสมไม่หมดเลยไอ้ของดีไม่เอาไปไว้โยมไอ้ของดีๆเนี่ยเราไม่เคยเอาไปไว้ในใจน้อยคนที่จะเอาไปไว้คนที่ฉลาดเท่านั้นจะเอาของดีไปไว้ความคิดที่ดีๆเนี่ยเราไม่เคยเอาไปไว้เลยคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีเนี่ยเราไม่เคยเก็บไว้เลยไม่ได้ออกมาใช้เลยโยมของดีทั้งนั้นเหมือนใครพูดกับเราเราอยากให้เขาพูดดีกับเราแต่เราไม่เคยพูดดีกับใครเลยเราอยากให้เขาทำดีกับเราแต่เราไม่เคยทำดีกับใครเลยเราอยากให้คนอื่นคิดดีกับเราแต่เราไม่เคยคิดดีกับใครเลยเห็นไหมเราไม่เอื้อเฟื้อเลยโยมเราชอบแต่เราไม่ทำเห็นไหมเราชอบของดีแต่เราไม่ทำดี
ยังกับปีใหม่หรือว่าส่งท้ายปีเก่าเนี่ยเรามาเอาของดีถามว่าของดีอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระอยู่ที่ตัวเราตัวเรานี่แหละคือของดีมันมีอยู่แล้วใจดีมีไหมมีคำพูดที่ดีมีไหมมีการกระทำที่ดีมีไหมมีทำไมเราไม่ทำเราไม่คิดเราไม่พูดถามตัวเองของดีมีอยู่ตัวเองที่ตัวเองทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้ทำแล้วเราจะไปเอาของดีที่ไหนโยมพุทธเจ้าให้ของดีกับเราแล้วให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องอยู่ยังมีความสุขจากไปก็จากไปยังมีความสุขใช่ไหมพุทธเจ้าสอนไว้หมดเลยว่าจะไปยังไงให้มีความสุขจะอยู่ยังไงให้มีความสุขแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่ทำเราไม่ใช้แล้วชีวิตของเราจะหาความสุขจากไหนโยมเงินทองก็ไม่ใช่ความสุขแย่งกันเห็นไหมมีเงินมีทองก็ถูกแย่งเดี๋ยวโจรเอาไปคอยระวังไม่ไปฝากธนาคารก็กลัวหายเอาไปฝากใครก็กลัวก็เอาไปเก็บไว้เองก็โจรขโมยก็ขึ้นมาจี้ปล้นฆ่าเอาได้มันมีความสุขหรือมีความทุกข์มีเงินโยมไม่มีความสุขเลยเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเงินไม่ได้ช่วยให้ใครมีความสุขมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเฉยๆโยมทรัพย์สินสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่เหตุแห่งความสุขอย่างที่ได้บอกกันแล้วทำไมเจ้าชายสิทธัตถะต้องออกบวชโยมมีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมีปราสาทสามฤดูมีไหมสมัยนี้มีใครมีปราสาทสามฤดูไหมโยมในโลกนี้ไม่มีเลยมีเจ้าชายสิทธัตถะที่มีปราสาทสามฤดูโยมฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่มีไม่มีความชื้นมีแต่ความสบายมีไหมในโลกนี้ไม่มีโยมแต่เจ้าชายสิทธัตถะมีแต่ไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เหตุแห่งความสุขเห็นไหมแต่เราเนี่ยพยายามขวนขวายพยายามแสวงหากันจึงเป็นเครื่องยืนยันการันตีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่พระองค์ตรัสรู้และนำธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นสูตรแรกที่พุทธเจ้าปฐมเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ฟังที่สุดสองอย่างที่บัมปชิตไม่ควรเสพคือกามมีอะไรมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีธรรมอารมณ์ก็เรียกว่ากามกามมาตัณหาโยมบรรพชิตไม่ควรเสพเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งอัตตกิละถามมนุโยคคือการทรมานตนเมื่อเจ้าชายสิทธะออกบวชครั้งแรกไปเป็นฤาษีสมัยนั้นไม่มีพุทธศาสนามีแต่นักบวชลัทธิต่างๆพระเจ้าไปศึกษาอยู่ในลัทธิต่างๆซึ่งเป็นศาสนาที่สอนเรื่องอะไรเรื่องการทรมานตนพุทธเจ้าไปทรมานตนอยู่ถึง6ปีโยมเกือบเอาชีวิตไม่รอดสำนักไหนที่ว่าเลิศที่สุดพุทธเจ้าเข้าไปสู่สำนักนั้นและไปปฏิบัติไม่กินไม่ดื่มอดข้าวอดน้ำอดนอนทำทุกอย่างที่เขาทำจนถึงที่สุดแล้วถามว่าอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมอาจารย์บอกว่าหมดแล้วพระเจ้าไปทดสอบหมดแล้ว6ปีไม่สำเร็จโยมเอาชีวิตแทบไม่รอดเกือบตายกั้นลมหายใจนี่สลบแล้วสลบอีกไม่สำเร็จแต่เมื่อพระเจ้ามาเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาหันมาฉันภัตตาหารแล้วก็มาฝึกจิตตัวเองจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่าทางสองสายที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือกามอย่างหนึ่งการทรมานตนอย่างหนึ่งไม่เป็นประโยชน์เลย
นี่ทางสายกลางที่พระเจ้าทรงตรัสรู้คือมรรคมีองค์8นี่เองเป็นทางสายเอกทางสายกลางทางที่จะนำตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นพวกเราต้องการปรารถนาสิ่งใดก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่คำว่าทุกข์นั้นมันมีอยู่ในเราแล้วเราเกิดมาก็มีทุกข์แล้วเพราะทุกข์นั้นทำให้เกิดไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ทุกข์นี่มีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนเลยวนเวียนอย่างเงี้ยตลอดวันตลอดคืนตื่นขึ้นมาก็ทุกข์ต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้าไม่ได้มาทุกข์เข้าห้องน้ำเสร็จก็หิวเป็นทุกข์อีกแล้วต้องหากินหาอยู่กินเสร็จก็ต้องเข้าห้องน้ำอีกแล้ววนเวียนอยู่เนี่ยโยมไม่ได้ไปไหนเลยกินถ่ายกินถ่ายกินถ่ายอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างนี้ตลอดโยมวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ต้องหาอยู่หายาหาหมอบำบัดไปบำบัดโยมมันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาไปชั่วพักชั่วครู่เหมือนเราหิวเราไปทานก็บรรเทาความหิวไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วกินไปก็บรรเทาไปทีนึงไม่ได้หายมันหายไม่ได้โยมถ้าหายมันต้องไม่หิวมันไม่หายโรคนี้ไม่หายโยมปวดก็ไม่หายเมื่อยก็ไม่หายหนาวก็ไม่หายร้อนก็ไม่หายหิวก็ไม่หายไม่มีโรคไหนหายเลยมันวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบกี่หนเนี่ยเราเห็นบ้างไหมเพราะเราไม่เห็นนี่แหละมันจึงเป็นความหลงความไม่รู้ความอยากเกิดของเรานี่แหละพอมันไม่รู้มันก็หลงไงหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงพบหลงชาติหลงหมดเลยหลงโลกนี้โลกนี้มันสิวิไลน่าอยู่ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายทั้งนั้นเลยหนีพ้นไหมเราหนีพ้นไหมความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นที่เรากำลังเดินเข้าไปหาอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยโยมพูดลมเข้าโทลมออกเนี่ยเราพิจารณาบ้างไหมถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกหรือออกแล้วไม่เข้าอ่ะมันก็ตายชีวิตเราอยู่ตรงนี้เองแต่เราไม่เคยนึกถึงไงประมาทในวัยในชีวิตว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยไม่ทำความดีแล้วตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นเองบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ก็พยายามย้ำให้โยมรู้ย้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดกี่ครั้งก็ต้องย้ำนะเพื่อให้โยมเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายแท้จริงเราก็ตายกันมาบางคนตายมาแล้วหลายครั้งโยมแต่มาพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นถ้าโยมจับใจความได้ก็จะรู้ว่าตายเราตายมาจากเด็กแล้วเด็กมันตายจากเราไปแล้วโยมเราไม่รู้เลยว่ามันตายจากเราไปเมื่อไหร่เห็นไหมเราไม่รู้ความตายเลยว่าเด็กมันตายจากเราไปแล้วหนุ่มสาวก็ตายจากเราไปแล้วแต่เราไม่รู้เลยมันตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นไหมเราก็มัวหลงอยู่ไงไม่รู้เลยเด็กก็ไม่รู้มันไปจากเราเมื่อไหร่ไม่รู้หนุ่มสาวมันไปจากเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยให้ความตายเนี่ยที่จริงการเกิดของเราเนี่ยมันคู่กับความตายมีเกิดที่ไหนก็มีตายที่นั่นโยมมันคู่ตั้งแต่เรามีลมหายใจและความตายเนี่ยเรียกว่าคู่เลยเรามีคู่ตั้งแต่เกิดคู่ของเราคือความตายเกิดแล้วต้องตายหนีความตายไม่ได้เห็นไหมแต่เราไม่เคยคิดไงคนเราส่วนใหญ่ไม่คิดถึงความตายเราจึงประมาทยังช่วงปีใหม่เนี่ยความตายมีมากเลยอุบัติเหตุเขารณรงค์กันทุกปีเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เวลาคนเดินทางเนี่ยเขาห้ามกินเหล้าห้ามเมาแล้วขับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุโยมแปลกจริงๆคนไทยเนี่ย
ไอ้สิ่งไหนที่ห้ามไอ้มันก็ยุเลยยุให้ทำนะปีใหม่โอ้โหรณรงค์กันให้ตายน้อยแต่ละปีละปีก็เพิ่มขึ้นทุกปีทางรถทางอุบัติเหตุเพราะอะไรเพราะเราประมาทไงเราประมาทในชีวิตของตัวเองแล้วกว่าเราจะไม่ตายเพราะถ้าตายแล้วไม่ได้อะไรโยมใช่ไหมได้แต่ความเศร้าโศกเสียใจจะไปหาพ่อหาแม่จะไปเยี่ยมญาติหาญาติอยู่กันพร้อมหน้าไปไม่ถึงซะละประมาทถ้าความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยโยมวัยไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้มันไม่เลือกเลยว่าอย่าเพิ่งตายนะยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังเด็กอยู่ไม่ใช่บุญที่เราทำเอาไว้โยมเราทำบุญมาแค่นั้นบางคนทำบุญมานิดเดียวได้ไม่กี่วันได้ไม่กี่เดือนได้ไม่กี่ปีก็จากโลกนี้ไปแล้วนั่นน่ะคนมีบุญเหมือนกันบุญน้อยแล้วทำมาน้อยไอ้เรานี่ทำมาเยอะแล้วเนี่ยที่มานั่งกันอยู่นี้อายุไม่ใช่น้อยแล้วทำกันมามากแล้วถ้าทำบุญไม่มากนะถึงได้อยู่อายุยืนจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะเรามีบุญไม่มีบุญไม่อยู่หรอกยอมอยู่ไม่ได้อยู่ได้บุญแต่เราไม่ทำบุญก็เหมือนกับหมดบุญเหมือนกันอยู่แล้วไม่ทำบุญก็เหมือนคนหมดบุญนั่นแหละคือหมดจากคุณงามความดีไม่ได้ทำทานไม่ได้ให้ศีลไม่ได้รักษาภาวนาไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ไปวันวันหนึ่งอยู่ไปเพื่อรอความตายไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าให้โอวาทแก่พระภิกษุตอนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราโยมอย่านึกว่าของเราถ้าของเราเราต้องบังคับได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวนั่งอย่าเมื่อยอย่าปวดอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าเจ็บอย่าตายไม่ได้เลยเราทำไม่ได้เลยถึงเวลามันก็หนาวถึงเวลามันก็ร้อนถึงเวลามันก็ปวดถึงเวลามันก็หิวถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงเราทำอะไรไม่ได้เลยกายเนี่ยเพียงแต่ประคับประคองมันไว้เท่านั้นเองให้ข้าวให้น้ำให้อยู่ให้ยาไว้เยียวยาไว้โยมกายนี้ต้องเยียวยาไว้ดูแลไว้แต่มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองถึงเวลามันทรุดมันโทรมผุพังเราก็ไม่สามารถจะยับยั้งมันไว้ได้มันก็ต้องจากไปเขาจากให้เราดูทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนเฒ่าคนแก่ก็ไปก็ไปกันทุกวันไปกันทุกวัยมีทุกวัยมีทุกวันแต่เราไม่ได้พิจารณาเราก็เป็นหนึ่งในนั้นโยมสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นหนีไม่ได้ชีวิตนี้จบด้วยการจากจบหมดทุกคนจากทุกคนจากของที่เรารักจากของที่เราพอใจจากของที่เราเคยอยู่เคยชอบจากกันหมดโยมพ่อแม่บางคนก็จากเราไปแล้วพี่น้องก็จากเราไปแล้วญาติของเราก็จากเราไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปเหมือนกันนี่คือความจริงคิดไว้บ่อยๆคิดแล้วมันเกิดความสลดสังเวชไอ้ความสลดสังเวชเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทเร่งสร้างคุณงามความดีว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยทานยังไม่ได้ให้ศีลยังไม่ได้รักษาภาวนายังไม่ได้ทำเลยเราจะมีที่อยู่ที่ไหนโยมตายจากโลกนี้เราจะเอาที่อยู่ที่ไหนมนุษย์สมบัติก็ไม่ได้สร้างไว้สวรรค์สมบัติก็ไม่ได้สร้างไว้ไม่มีสมบัติของเราเลยแล้วเราจะสมบัติที่ไหนไปโยมไปสู่ภพหน้านี่แหละต้องคิดให้มากไม่ใช่ตายแล้วก็ไปสวรรค์ตายแล้วก็ไปโน่นไปนี่ไม่ใช่ตายแล้วก็ไปตามกรรมโยมเดี๋ยวเรียกอย่างว่าตายแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบเวลาคนใกล้จะตายไหมเราบอกไปที่ชอบที่ชอบนะเขาชอบยังไงล่ะชอบทำบุญก็ไปอยู่กับบุญไม่ต้องบอกเขาหรอกเขาชอบในตอนมีชีวิตอยู่ก็ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนา
เวลาเขาตายเขาก็มีที่อยู่ของเขาคือบุญถ้าจิตใจเขาอยู่กับบุญคนไหนที่ชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญก็ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาไปอยู่แล้วเขาชอบบาปทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่เคยทำเขาก็ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องบอกเขาก็ไปงั้นบางคนนึกว่าเวลาตายแล้วมีพระไปสวดใช่ไหมถ้าพระสวดแล้วจะได้ไปสวรรค์ไปไม่ได้โยมถ้าพระสวดแล้วไปสวรรค์ไม่มีนรกแล้วโยมไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสัตว์เดรัจฉานแล้วพระช่วยได้หมดแล้วช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองแล้วเราหิวข้าวหิวน้ำน่ะเราบอกเธอทานแทนฉันที่เถอะหรือฉันทานแทนเธอที่เถอะทำได้ไหมให้คนอื่นทานแทนเราทำได้ไหมไม่ได้นั่นแหละบุญกับบาปเหมือนกันโยมของใครของมันใครทำใครได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้พระก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าพยายามช่วยคนทั้งโลกเนี่ยอุบัติขึ้นในโลกนี้ความปรารถนาของพระองค์คือช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นจากความทุกข์แต่พระองค์จะช่วยได้เฉพาะคนที่มีสติมีปัญญามีความศรัทธาคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเข้าถึงพุทธศาสนาไม่ได้เหมือนที่อาตมากำลังเทศอยู่เนี่ยบางคนอาจจะเข้าถึงได้มีสติมีปัญญามีศรัทธาฟังแล้วเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติแต่บางคนฟังแล้วก็เลยฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ไม่เคยสนใจไม่นำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลโยมมันไม่เกิดผลใดๆเลยเมื่อเราไม่ปฏิบัติทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีเป็นบุคคลที่เป็นโมฆะไม่มีประโยชน์งั้นวันนี้เรามาทำประโยชน์ให้กับตนเองไม่ได้ทำให้ใครที่ทำเนี่ยเพื่อตัวเองโยมเหมือนพุทธเจ้าน่ะทำเพื่อตัวเองก่อนเมื่อตัวเองสำเร็จแล้วก็สามารถแผ่บุญบารมีนั้นไปยังบุคคลอื่นได้อีกเห็นไหมไปช่วยหมู่ญาติได้หมดเลยช่วยคนทั้งโลกนี้ได้มากมายเท่าที่จำเป็นสำหรับคนที่ศรัทธามีปัญญาก็สามารถไปได้สมัยก่อนไปไม่ใช่น้อยโยมคนไปสวรรค์ไปนิพพานที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะเนี่ยคนไปจำนวนไม่น้อยแต่มาระยะหลังๆเนี่ยโยมคนไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปนะบางคนบอกโอ้เป็นนิทานโกหกคนที่ไม่เข้าถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่โกหกคิดขึ้นมาที่จริงไม่ใช่บุญบาปอยู่ที่ใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปถามใครว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนถามใจตัวเองคือย้อนมาดูใจตัวเองว่าใจที่มีความสุขนะเป็นคนมีบุญเหมือนวันนี้ที่เรามาทำบุญเนี่ยโยมเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังธรรมนะใจของเรามีปิติมีความอิ่มอิ่มเบิกบานนะใจเป็นบุญใจอยู่กับพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใจก็เป็นบุญใจอยู่กับการสวดมนต์ใจอยู่กับการฟังธรรมเป็นใจที่เป็นบุญบุญคือความสบายอิ่มใจสบายใจเบาใจนั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบาไม่หนักอกหนักใจไม่มีเรื่องเข้ามารบกวนจิตใจนะใจมันเป็นบุญเห็นไหมบุญทำให้เกิดความสบายอิ่มใจสบายใจเบาใจบุญเกิดแล้วไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ใจตัวเองว่าวันนี้บุญเกิดหรือยังถ้ายังต้องทำให้เกิดทำให้ใจมันเบาทำให้ใจมันสบายงั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับปีใหม่ที่จะเข้ามาอีกวันสองวันข้างหน้าก็ขอญาติโยมตั้งใจในการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วของดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราสังคมเราบุญใดกุศลใดที่เราปรารถนาคือความสุขความเจริญก็จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เสน่ห์เขมกาโม
ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับเมื่อจบไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ถึงรถหน่อยหนึ่งนะครับไปที่ได้กราบถวายสังฆทานนะครับกราบตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเจริญคุณเจ้าได้เลยนะครับอนุบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนเชิญนะครับครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราชาวพุทธได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นะครับก็พระเดชพระคุณพระอาจารย์เสน่ห์เกมากาโมท่านให้ธรรมะในวันนี้พร้อมกับนักบวชเนกขัมมะทั้งหญิงและชายครับก็ได้มาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีสติและปัญญานะครับในการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วัดสังฆทานก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านได้มาสร้างความดีกันนะครับการสร้างความเพียรกันแล้วก็ได้มาให้กับทุกท่านได้มาสละความตระหนี่ก็คือการให้ทานทำบุญให้ทานนะครับทุกครั้งที่เราให้ทานจะมากจะน้อยก็คือการละความตนีของเรานะครับแล้วก็ทำบุญเอาไว้เพื่อเป็นอิริยาทรัพย์ให้กับตนเองนะครับเพื่อจะไปในภายภาคข้างหน้านะครับการรักษาศีลการเจริญภาวนาแล้วก็ได้มาฟังครูบาอาจารย์อบรมนะครับแล้วก็ได้มาเดินจงกรมแล้วก็มาหัดทำสมาธิอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่วัดสังฆทานก็น้อมรับอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านได้สร้างและวางแนวฐานในรากฐานให้กับพวกเราชาวกรุงเทพมหานครหรือชาวจังหวัดหรือแม้แต่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มาพึ่งพิงมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นะครับคือทุกข์นั้นมันเกิดกับเราทุกๆคนอย่างท่านอาจารย์ท่านบอกนะครับแล้วก็ทุกนั้นเกิดกับเราทุกอิริยาบถครับเราทำอย่างไรเราจะถึงจะเห็นทุกทำอย่างไรเราถึงจะมีสุขทำอย่างไรจิตใจเราถึงจะวางเฉยทำอย่างไรจิตเราจะได้ไม่โกรธทำอย่างไรจิตเราจะได้ละความโลภครับทำอย่างไรจิตใจเราจะสงบแล้วก็ร่มเย็นครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอาจารย์และหลวงพ่อท่านบอกกล่าวกับเราในวันนี้นะครับต่อไปก็จะบางสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจ
อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุเอาขึ้นมาเขียนเลยหนุ่มเอาไปเขียนเลยครับต่อไปก็รับพรนะครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีใจยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีจีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ